ลัคนาราศีต่อไปที่มีโอกาสจะได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นะโดดเด่นมากจากช่วงนี้ถึงกลางสิงหาคมลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะกรกฎตุลกรกฎเมษตุลกรกฎเมษธนูแล้วก็ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาลัคนาอะไรลัคนาราศีกุมโอกาสที่จะได้ปลดหนี้นะฮะหรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นะฮะนะนั่นแหละนั่นแหละนะครับเนี่ยกี่อันแล้ววะเดี๋ยวนะตุลกรกฎเมษธนูกุมนะฮะมีโอกาสได้ปลดหนี้หรือได้ของใหญ่นะนะฮะนะฮะนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยชัดเจนนะครับไปกี่อันแล้ว5อันแล้วนะที่มีโอกาสปลดหนี้หรือได้ของใหญ่หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นะฮะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีลัคนาราศีกันนะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ดวงมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นะฮะเพราะว่าดาวจะเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์ก็ไปเป็นราชาโชคแล้วก็ได้เป็นลาภะด้วยดาวเจ้าตัวคือดาวพุธก็ไปอยู่เรือนลาภะอีกนะนี่แหละแล้วคนเราถ้ามันจะได้ของใหญ่ได้ปลดหนี้หนี้สินเบาบางลงแสดงว่าดวงการเงินจะต้องดีด้วยนะมันสัมพันธ์กันหมดแล้วก็การก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่สินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมนะฮะชัดเจนไหมนะดวงที่มีโอกาสจะได้ปลดหนี้หรือได้ของใหญ่หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับลัคนาราศีที่หนึ่งเลยเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือชาวลัคนาราศีตุลขณะที่ดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคอยู่กับดาวที่เป็นคู่ธาตุน้ำและเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนราภะก็จะมาสัมพันธ์ด้วยจึงเป็นที่มาในสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟัง2ลัคนาราศีกรกฎดวงจะได้ของใหญ่ของมีค่าหรือได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีต่อไปนะฮะที่ดวงจะได้ของใหญ่หรือได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษนะลัคนาราศีเมษเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เข้ากฎเกณฑ์นี้ตามที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับ
ลัคนาราศีต่อไปที่ดวงมีเกณฑ์ปลดหนี้ห นี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษนะดวงมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือว่าได้ของใหญ่หรือหนี้สินเบาบางลงลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ถัดไปก็มีเกณฑ์ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมีดวงนะครับปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับนะครับหรือได้ของใหญ่นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมนี่ก็คือไลฟ์สดให้ฟังกัน